กรับนมัสก,การพระอาจารย์ค่ะหากเรามีเพื่อนที่ทํางานหนักงานยุ่งไม่ค่อยมีเวลาผักผ่อนทําให้อารมณ์เขาคอนข้างแปรปรวนแต่เขารู้ว่าเขาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะดีแต่มันทําไม่ได้จนคนรอบข้างไม่ค่อยรู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่อขนาดนั้น มาอยู่ใกล้และเนื่องจากเขามีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมากจึงตักเตือนไม่ค่อยได้เขามีเหตุผลมาตอบตลอดและงุดหงิดเมื่อได้รับคำเตือนเราควรทำเช่นไรในฐานะกัลยาณมิตรควร วางอุปขาและคิดว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนหรือเปล่าขอบพระคุณค่ะก็ก็อย่างว่าทุกวันนี้โลก เรามันวนวายนี่ไม่ใช่วนวายเพราะคนไม่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นวนวายเพราะคนเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปเชื่อมั่นในตัวเองก็คือเชื่อมั่นในอารมณ์กิเลสสักศีตัวเองแล้วก็คอเสียก็อย่างที่อ่านแล้วว่าเชื่อมั่นในตัวเอง ใคเป็นคนที่ต้องปกป้องศักดิ์ศรีพาพจน์จนกระทั่งไม่สามารถรับเสียงสะ,สงสะท้อนหรือว่าคำตักเตือนจากคนอื่นทำให้การพัฒนาตัวเองจะ,ะ <c oughs> จะระงับลงจะไม่ก้าวหน้าในธรรมได้ก็เป็นข้อเสีย ทีนี้เราถ้าเราจะช่วย่ยเราเราก็อยากช่วยก็ต้องอมีปัญญาคืออย่างเช่นผู้ผู้ใหญ่หลายคนไม่แต่ในในวัดก็เหมือนกันถ้าเราอยากให้เจ้าวาดหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าใครเปลี่ยนต้องเสนอในลักษณะที่ท่านจะเชื่อว่าเป็นความคิดของท่านเอง ว่าเยียกให้คนเปลี่ยนจะต้องต้องโพดลักษณะที่คือโจทย์ของเราคือทำอยังไงเขาจึงจะรับความคิดของเราโดยไม่รู้สึกว่าเสียเสียฟอร์มเสียเสียภาพพจน์เนี่ยก็คือในในแต่ละเหตุการณ์แต่ละคนนีจะไม่เหมือนกัน แต่ถ้าแต่มันมีหลักอย่างหนึ่งที่เคยพูดอยู่เสมอนั่นก็คือเราควรจะพูดในลักษณะให้ข้อมูลอืให้ข้อมูลอย่างไรก็เราก็ให้ข้อมูลในเรื่องที่เกิดขึ้นที่เป็นหลักฐานกลางๆที่ไม่ขึ้นอยู่กับความคิดของใครอย่างเช่นเรื่องนั้นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนบ่าย ซึ่งเขาไม่สามารถจะปฏิเสธได้เขาอาจจะแปลความหมายของสิ่งนั้นไม่เหมือนที่เราเก็ได้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นเขาคงมีเหตุผลเเป็นข้ออ้างเยอะแยะเลยแต่ที่เราพูดได้ก็คือสำหรับเรานะั้นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยร,รู้สึกเครียดเป็นต้น ก็เป็นการให้ข้อมูลว่าเขาจะมีข้ออ้างยังไงก็ตามเขามีเหตุผลยังไงก็เป็นไดเ้เราอาจจะคิดผิดก็ได้เเาาไม่ว่าแต่เราอยากให้ใหเขาทราบว่าการกระทําของเขาในวันนั้นหรือในกรณีนั้นทําให้เราเกิดความรู้สึกอย่างนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่าเ,เขาผิดเราถูกหรือว่าเขา เขาทำทำยังไงเ,เราเราไม่รู้ว่ารจิตเขาเขาก็มีเหตุผลอะไรของเ,ขเราไม่เที่ยงหรอกแต่เราพูดถึงผลที่ออกมาคือเราต้องพูดในลักษณะที่ที่ไม่ไม่กดดันหรือว่าไม่ท้าทายหรือว่าไม่ไม่กดบุมเขา,านั้นเราก็พยายามได้จะได้ผลมากหน่อยแค่ไหนบางนเขา เพนก็พูดยากแต่เราเราทำหน้าที่ที่ดีว่าให้ให้เขาทราบว่าการกระทำของเขามีพ้นอย่างนี้เท่านั้นเองให้เขาคิดเอาเองว่าว่าเขาควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง <c oughs> แต่ถ้าถ้าหากว่ามีความ รู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งร่างกายแล้เราก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราควรจะครบคนแบบนี้มากน้อยแค่ไหน ผมมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ครับถ้าเราถึงเราทั้งสองซึ่งแต่งงานกันแล้วมีความเครียดสะสมที่ไม่ได้แสดงออกทั้งคู่เวลาที่คุยกันก็จะคุยแต่เรื่องที่ทำให้ตนยิ่งเพิ่มความเครียดอยู่เสมอและผมก็ รู้ว่าคุยเรื่องไหนจะทำให้ภรรยาเครียดก็จะพยายามเลี่ยงเสมอแต่ก็ทำไม่ค่อยได้ควรจะแก้อย่างไรดีครับก็เป็นเอเรื่องอ่าศีลภาวนาข้อหนึ่ง เดินการพัฒนาความเป็นอยู่ในสังคมสังคมเล็กสุดสังคมสามีภรรยาสองคนซึ่ง <c oughs> ผู้ที่แต่งงานแล้วทุกคนก็คงยมรับว่าความรักไม่พอมันไม่เ่มืนเป็นเหตุผลว่าทำไม จึงแต่งงานกันจะเป็นคู่ครองกันเนี่ยก็เพราะรักกันก็เป็นเหตุผลใช้ได้แต่ความรักอย่างเดียวก็ยังไม่พอหรือว่าไม่ใช่ว่าพอร,รักแล้วเรื่องอื่นทุกอย่างก็จะเข้าลกไปเองการ <c oughs> การแต่งงานนี่ก็ก็คือต้องทำงานเป็นเป็นงานด้วยฮะ แต่งงานก็คือจะต้องมีการแต่งโดยเองก็ต้องมีการทำงานตลอดเวลาทำงานก็ทำให้สองคนอยู่ด้วยกันอย่างให้ให้ดีที่สุดเรื่องไม่ใช่ว่าแต่งงานแล้วจบแล้วไม่ต้องไม่ต้องอะไรแล้วไอเขาเพิ่งเริ่มต้นไอ้เรื่องการปรับตัวเขาหากันเรื่องการปรับนิสัยใจคอและ หลายอย่างนะถ้าถ้ายังไม่แต่งงานมัน,ม,นมันก็ไม่ไดไม่ได้คิดมันเป็นเรื่องติ๊กย่อยเรื่องเรื่องชิปจอยมันไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่พอแต่งงานแล้วโอ้มันเป็นเรื่องใหญ่อย่างเช่นความเข้าใจในคําว่าสะอาดนะไอ้มันไอ้ออคำนี้ทุกคนก็รู้นะคําว่าสะอาดแต่ว่าความสะอาดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะใช่ไหมคำว,ว่าสกปรกของแต่ละคนริบร้อย เอไม่ริบรรอยเกะกะไห้เกะก,กะอะไรพวกนี้มักกนะมันก็มีความความหมายไม่ตรงกันทีเดียวไม่ใช่ว่าเพราะพูดภาษาเดียวกันเราก็พูดรู้เรื่องกันใช่ไหมเพราะนั้นเอที่เราบางจะเครียดกันมักจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วถามว่ารักกันไหมรักกันอยู่แต่เพราะพูดกันไม่เป็นเราไม่รู้จักจะแลกเปลี่ยนจะเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจ ผูดไม่เป็นไม่เคยฝึกมันก็เลยปเปไปติดขัดอยู่ตรงนี้ซึ่งเราเราถือว่าในทางพุทธศาสนาไม่ว่าการปฏิบัติตานนอกตานในความใ้การแก้ปัญหาก็เกิดจากความเข้าใจก็จะแก้ทุกต้องเข้าใจทุกกำหนดรู้ทุกใช่ไหมนะ ทีนี้เราแก้ปัญหาต้องต้องแก้ตรงนี้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้ต่างคนต่างเครียดบางทีสิ่งที่ทําให้เครียดก็คืออสิ่งที่ทะเลาะกันแต่บางทีมันก็มีความเครียดอยู่แล้วในเรื่องที่ต่างคนต่างไม่อยากพูดไม่กล้าพูดกลัวอีกฝ่ายหนึ่งจะเสียใจกลัวจะทุกข์ใจกลัวจะมีปัญหา ในระยะยาวก็เลยไม่พูดไม่พูดแต่พอแต่งงานใหม่ๆเอ้เอ,เ,อเรื่องที่ไม่พูดนี่อาจจะมีนิดนิดเดียวแต่ถ้าเพิ่มเป็นปนิสัยที่ว่าเอ้เรื่องยากๆเรื่องที่ทําให้มีอารมณ์ไม่พูดกันเก็บไว้เก็บไว้สะสมไว้มันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยอืภาษาอังกฤษแล้วก็ยังมีเขามีสำนวนอยู่สำนวนประฟังแปลก เข <c oughs> าเรียกว่ามีช้างอยู่ในห้องรับแขกคือสำนวนนี้หมายถึงว่าไม่มีอะไรที่มันใหญ่มากมันโตมากแล้วแต่ว่าคนที่อยู่ในห้องรับแขกทําไม่รู้ไม่ชี้คนอื่นก็เห็นก็นรู้สึกแลกใจแต่แต่เจ้าของบ้านมองไม่เห็นแต่เราก็ต้องรู้จักกาลเทศะในการพูดแล้วก็ชีวิต คู่สำคัญมากเรื่องความไว้วางใจกันที่เน้นนักเรื่องศีลห้าเพราะศีลห้าเป็นสิ่งที่จะเป็นพื้นฐานของความไว้วางใจกันเนี่ยต้องเชื่อกันต้องไว้ใจกันใ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 นขั้นของศีลก่อนไม่นั้นจะเครียดมากอย่าง <c oughs> อย่างเช่นท้าทาฝ่ายภเนยา ัวสามีกลัวแฟนเจ้าชู้หรือว่ามีมีผู้หญิงคนอื่นหรือว่าสามีรูปลออยู่กับผู้หญิงทั้งวันก็ก็มีสิทธิ์จะเครียดได้ใช่ไหมทีนี้เราถ้าเป็นฝ่ายผู้ชายไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยมันเราเราก็พูดแต่เหตุผลแต่ว่าเขายังมีความรู้สึกอยู่นะเราก็ต้องพูดยังไงจึงจะปลอบใจได้ ก็ยังที่สําคัญมากก็คือเรื่องเรื่องศีลเรื่องเราพิสูจน์ว่าเราเป็นภูไม่เคยผิดศีลเราเป็นคนจงรักผักดีมีความตั้งมั่นในศีลธรรมของตัวเองถึงจะมีความคิดจรละเมิดอเป็นครั้งเป็นคราวก็ไม่ไม่ไม่เคยถึงกายวาจามันจบลงไปอยู่ที่จิตอย่างเดียวทีนี้เรื่องการ เอ่อการพูดในเรื่องพูดยากอ่าอาาจึงแนะนำว่าควรจะจัดเวลาโดยเฉพาะอย่างอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ต่อครั้งอ่เป็นเรื่องพูดเรื่องเรื่องที่อยู่ในใจเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือเป็นเรื่องใหญ่ก็แล้วแต่แต่ไม่ใช่ว่าพูดทุกวันหรือว่าไม่ใช่ไม่พูดเลยเอแต่ให้ให้พูดเป็น ในเวลาแล้วก็พยายามเมาใจเขาใส่ใจเราบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเหตุให้เขาเครียดเราก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ไม่เครียดเราก็เลยเอาตัวเองเป็นหลักว่า,าวเราไม่เครียดทำไมคุณต้องเครียดแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องพยายามเข้าใจเขาด้วย มองผ่านสายตาเขาบ้างเอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจเราใส่ใจเขาดังนั้นก็ถือว่านี่แหละคือการแต่งงานนี่แหละคือถ้าการแต่งงานนี่จะเป็นจะสอดคล้องกับการปฏิบตัติเพราะอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยต้องใช้ความอดทนต้องใช้ปัญญาจะต้องฝึกตนหลายอย่างมันมันไม่ใช่ว่าเป็นข้อเสียของการแต่งงาน ก็ควรจะมองเป็นข้อดีด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันพอเราอยู่ด้วยกันอยู่ใกล้ชิดอยู่ในบ้านเดียวกันห้องเดียวกันนะ่ะมันเกลกกกันไม่ได้มันมีอารมณ์อะไรมันก็ปิดปังได้ยากดังนั้นเ,เราจึงไปลอกลวงไปไปสร้างภาพพจน์อะไรไว้ในที่สาธารณะอาจจะพอไปได้แต่อยู่ในบ้านแล้วมาทําไม่ได้ รู้จักกันดีเกินไปนั้นก็เป็นโอกาสถ้าทัาง่างคนงช่วยกันเป็นกลัลยาณมิตรสนับสนุนสิ่งที่ดีงามในใจซึ่งกันและกันเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรับทุกเป็นที่ไว้วางใจของอีกคนหนึ่งแล้วก็ค่อยพัฒนาเรื่องการสื่อสารอะไรก็คงจะดีขึ้น อีกอีกข้อหนึ่งไข้อสุดท้ายเรื่องนี้ก็คือจะอยู่ในโลกแบบไม่เครียดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะบางบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมันต้องเครียดฮะประธรรมดาเวลาเราตั้งใจทําอะไรสักอย่างอยากจะทําให้ดีมีชันทะแล้วก็มีความเกาะตันด้วยเวลาเป็นต้นหรือว่าเวลาไม่พอที่จะทํางานให้ดีเท่าที่เราต้องการให้ทํา หรือว่ามันจะมีผลต่อคนอื่นบางทีจะประสบจะจะทำให้ดีนะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวนะถ้าไม่ดีบางทีก็ปล่อยวางได้แต่ถ้ามีผลต่อคนอื่นอ่าแล้วมันรู้สึกอ่าเครียดได้ดันั้นเองเอง,เอง,เองความเครียดในระดับหนึ่งถือว่าเป็นธรรมดาแลวต้องมีอยู่บ้างบางทีก็จะทำให้เราแบบตื่นตัว แต่ถ้าเราปล่อยให้มันมันเกินไปเกิดจากความปรุงแตง่งเกิดจากความคิดผิดและความคอยเอาความคิดผิดไปปรุงแต,งต่งบอต,อตอไปเรื่อยๆไปสร้างอะไรขึ้นมาในจินตนาการคิดไปคิดมาคิดจนชินแล้วเรื่องที่เป็นแค่อารมณ์เฉยๆรู้สึกเป็นเป็นของจริงของจังเลยเกินที่รู้สึกว่าเป็นเป็นความจริงแน่นอน ไม่ใช่หลาเพราะเราคิดบ่อยๆเท่านั้นเองเคยอ่านข้อความใน f เฟ e บุ๊ก เชร์มาสรุปใจความได้ว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดทำไม่ได้เพราะใจอ่อนแอรู้สึกตรงใจอยากทราบว่าพระอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรให้ใจแข้มแข็งบ้างนะฮะก็ตื่นแต่ดีดีนะก็ทำวัดเช้านั่งสมาธิฟังเทศ ปฏิบัติแบบเข้มข้นต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งจะช่วยได้บ้างเหมก็อยู่ที่การฝึกสิฮะมันก็มันก็ไม่มีอะไรลี้ลับมากกว่านั้นนะเขาทำมากก็ได้ผลมากมึงการออกกำลังกายออกกำลังกายยังไงจึงจะจึงจะแข็งแรงเนี่ยก็ต้องทำบ่อยๆทำต่อเนื่อง ก็ก็เท่านั้นนะมนก็ไม่แตกทางกันอะไรแต่ที่ว่าที่คำขอ,ขออ้างว่ารู้รู้แต่อดทำไม่ได้ที Just ่จริงมันไม่รู้หรอกถ้ารู้เนี่ยมัน,มนอดได้เราลอกตัวเองว่ารู้คือเรารู้ก่อนแต่รู้หลัง เรารู้ในระหว่างแต่ว่าในขณะที่ทำเลยมันไม่รู้อย่างนู้นว่า,ารู้ว่าการโมโหเขาเนี่ยไม่มีดีอืน่าว่าเขามันไม่ดีนะตรงที่ไม่มีอารมณ์เนี่ยรู้แต่เพราะไม่มีอารมณ์เนี่ยมันไม่รู้พอไม่พูดไปแล้วกวารู้ตัวขึ้นมารู้รู้ว่าโอ้เนี่ยแย่แล้ว แต่ว่าอารมณ์มันขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งมันก็ไม่รู้อีกละอพราอพูดจบแล้วจึงรู้มันขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งดังนันเอะรู้กับเอเอเอตัวรู้นะถ้าถ้าเป็นปาบาปกรรมนี่มันไม่ใช่ว่าจะรู้ในขณะที่ทําบาปมันเป็นไปไม่ได้แต่ความรู้กับการเจตนาทําบาปนี่สลับกัน นะแต่มาเคยนั่งรุ่มพ่อชาเคยดุมีมีโยมคนหนึ่งก็ไปพูดกับลุ่มพ่อชาอย่างนี้นบไปโอ๊ยผมรู้หมดลุ่มพอ่อผมรู้แต่มันอดไม่ได้ลุ่มพอ่อท่านดุแต่ว่าไอ้นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ภาษาของนักปฏิบัตินี่ภาษานักเลงคิดแบบนักเลงะ เอ,อ,อยากทราบว่าผู้รู้จิตใจและวิญญาณขันใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าครับอยากให้ขยายความความ,ความหมายของแต่ละคำด้วยครับคือเอเอเรื่องการการอธิบายเรื่องนี้จะมีปัญหานิดนึ่งตรงที่ว่าเอ,อ ครูบาอาจารย์แต่และท่านเนี่ยบางจะใช้ศัพท์เกี่ยวกับจิตใจไม่ค่อยจะเหมือนกันอ่าบางทีท่านก็มีสำนวนของท่านเองและสำนวนที่ท่านอ่อท่าน,ท,านที่ถูกใจท่านนิใชเป็นประจำเป็นสำนวนเรื่องทีาทำให้เราเราสรับสนได้ว่าสิ่งเดียวกันไหมหรือว่าต่างกันไหมแล้วก็มีอ่าศัที่มีรากในภาษาบาลี ก็มีรากภาษาไทยอย่างคำว่าจิตกับใจในคำว่าใจนี่ภาษาไทยแท้ใช่ไหมคำว่าจิตก็มาจากคำว่าจิตตะเป็นปาลีแต่คำว่าใจตรงกับจิตตะไหมอันนี้ว่าพูดยากผมเป็นคนละภาษากันแล้วก็แต่ถ้าถ้าถ้าอาจารย์บอกว่ารู้ใจให้รู้ใจกับรู้จิตเหมือนกันไหม ต้องถามผู้พูดเพราะว่าม,มันมันคงจะเหมือนกันแต่บางทีท่านก็มีสำนวนของท่านอย่างที่ว่าไปแล้วเรียกว่าเป็นจุดเป็นจุดอ่อนของเอเอ,เอสายลุมปูมั่นซึ่งครูบาอาจารย์ส่วนมากท่านก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทางปริยัติธรรม เราในสมัยนั้นท่านก็ไม่ไม่เห็นความจําเป็นอะไรท่านก็พูดกับลูกศิษย์ลูกหาของท่านนั้นก็มีสํานวนส่วนตัวเราเป็นลูกศิษย์ของท่านเราก็เรียนตามสํานวนของท่านก็จบแต่พอจะเผยแพร่ไปที่อื่นแล้วเผยแพร่ไปต่างประเทศต้องกลายเป็นปัญหาอย่างเช่นครูบาอาจารย์ที่ตมาเคารพนับถือที่สุดจากลุมพอชากับลุมพูเทศอทิมปักแป้ง รักท่านมากเคารพท่านมากแล้วเคยแปลหนังสือของท่านด้วยแต่เมืองนอกไม่ค่อยมีใครรู้จักท่านเพราะท่านท่านมีสำนวนของท่านเองซึ่งไม่เหมือนใครเลยท่านก็มีปัญญาตับว่าฌานกับคำว่าสมาธิฌานก็เป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้สมาธิก็กลายเป็นฌานฌานก็กลายเป็นสมาธิไม่มีที่ไหนไม่เคยมีที่ไหนนอกจากในในหนังสือของหลวงปู่เท กันั้นถ้าถ้าเผยแพร่ไปไปต่างประเทศเกาก็งง,งงอยู่ไม่ไม่ค่อยเข้าใจแล้วว่ามันมันไม่เป็นสากลฮะอย่างหรือว่าแม้แต่ลุงตามหาบัวอ่าเลุงตามหาบัวก็พูดถึงเรื่องจิตอมตะใช่ไหมจิตไม่เกิดไม่แก่ไม่ไม่ตายอมตะจิตซึ่งถ้าเราสายเราเนี่ยเราก็อยู่ในเมืองไทยอ เรากเา็เราก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าถ้าจะเอาคำสอนเรื่องอมตะจิตไปเผยแพร่ในศรีลังกาเป็นต้นมันมันเขาไม่รับไม่ยอมรับกหนึ่งเพราะว่าฝ่ายปริยัติเข้มแข็งแล้วก็คำนี้ไม่มีในปาลีแล้วสองเพราะเอ่อศีลังกาก็ใกล้ชิดกับอินเดียกับฮินดู เพราะนั้นเมื่อสองศาสนานี้อยู่ใกล้ชิดก็ธรรมดาว่าพุทธจะต้องเน้นในส่วนที่ว่าว่าแตกต่างกับฮินดูอย่างไรเอจะระแวงมากถ้ามีคําที่ดูเหมือนกับว่าโอ้ฮินดูกับพุทธเหมือนกันสําหรับพุทธในศีลังกาที่ที่ที่ฝ่ายปริยัตฟังคําว่าอมตะจิตอันก็จะนึกถึงคําว่าปรหัปปรมัตตจิตข,ของของฮินดูอ้าวตายแล้วเ่ว เหมือนกับมีคําสอนของฮินดูซ้อนซ้อนอยู่ในคําสอนทางพุทธศาสนาเดียวจะยุ่งที่เราไม่คิดอย่างนั้นหนึ่งเพราะว่าเราไม่ต้องไปคํานึงถึงความสับสนกับฮินดูเพราะเราไม่ได้อยู่ในอินเดียอสองเพราะเรามีความเชื่อเรามีศรัทธาในองค์ลุงตาไม่ได้สงสัยในภูมิจิตภูมิธรรมของท่านแต่ถ้าประเทศอื่นที่ไม่รู้จักลุงตามาหาบัวไม่มีศรัทธาในองค์ท่าน เป็นพื้นแล้วก็จะรับไม่ได้ดะนั้น,นไอ้เรื่องภาษาเยม,มันก็เป็นสื่อก็ได้ก็เป็นอุปสรรคก็ได้จะทำให้แคบลงก็ได้จะทำให้กว้างขวางก็ได้จึงเรื่องน,นี้ใน,ใน,ใ,นในฐานะเราเป็นครูเราเป็นผู้ที่มีหน้าที่สื่อ,อกับลูกศิษย์ไอ้เรื่องการใช้ภาษาเนี่ยสำคัญแล้งยัง,ยงการใช้การทับศัพท์ การใช้ภาษาอังกฤษในก็เขาก็รู้ว่าในบางครั้งภาษาไทยไม่มีศัพท์แล้วอย่างทางศัพท์ทางเทคโนโลโยีและศัพท์ทางวิทยาศาสตร์บางครั้งจําเป็นจะต้องใช้แต่ถ้าบางครั้งนี่ก็เราเราใช้ภาษาอังกฤษเพียงแต่ว่าเป็นเป็นแฟชั่นนะเห็นไหมเป็นแฟชั่นเป็นที่นิยมอมืแล้วว่าขี้เกียจไปประชุมก็จะไปเฉพาะมีติ่งไง และเราทาเอผมมันจะไปพูดทําไมนะอืมอ่ายิงจะทําให้ยิ่งจะพอมันติดปากแล้วก็พูกกับชาวบ้านผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษไกม่มีมีช่องโวฮะคือเขาคนชาติเดียวกันภาษาเดียวกันพูดไม่ค่อยเข้าใจกันก็ทําให้ให้เน้นเรื่องความรู้สึกว่ามีชันวันนะเพราะการใช้ภาษาแทนที่จะเป็นสะพานไกลเป็นกําแพงนั้น ีนแล้วต,ต้องจำเรื่องนี้เสมอว่าภาษาคือสะพานภาษาไม่ใช่คำแพงนะ,นะ,นะ,นะคิดเองนะคำนี้ <c oughs> ออ้าวกลับไปอ่านคำ,คำถามอีกรอบหนึ่งเพราะว่าทุกคนเขาคงดื่มไปแล้วว่าถามเรื่องอะไรเ,เรื่องผู้รู้เรื่องจิตเรื่องใจจิตกับใจนี่ก็ใช้แทงกันได้ออนจิต จิตใจใจก็ก็คลายกันเพียงแต่ว่าใจเป็นศัพท์ภาษาไทยจิตกับภาษาปาลีผู้รู้ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เป็นสำนวนอของอของครูบาอาจารย์อตอนนะจะมามาอยู่วัดวัดป่าโพงใหม่ๆเนี่ยพระฝรั่งบางท่านที่เคย ศึกษาสำนักอื่นก็จะมีข้อสงสัยในเอเอไอถ้าเป็นผู้รู้ไม่ใช่อัตตาตัวตนแล้วจะเป็นอนัตตาแต่อย่างไรแล้วก็ไปกราบเรียนหลวงพ่อชาเนี่ยโอ้ยมันเป็นเป็นสำนวนเฉยเฉยจะเรียกว่ารู้อย่างเดียวก็ได้จะเรียกว่า,าธาตุรู้ก็ได้มันมันก็ก็รู้นั่นเองอย่างหรือว่าภาษาภาษาอีสานนี่มันจะใช้คําว่าเจ้าของ โดยหมายถึงตัวเราใช่ไหมอ้าวเจ้าของเนี่ยก็อัตตามันเป็นเรื่องสมุดเป็นเรื่องควาการใช้ภาษาเองาทนั้นเอ,เอจิตอะอะไรคือคือคือจิตจิตก็มีลักษณะอย่างไงจิตจิตคือคือสิ่งรู้ใช่ไหมเป็นธาตุรู้ก็เป็นเครื่องรู้อันนี้แล้เราตั้งชื่อว่าจิตอื เพราะนังจะจิตอยู่ตรงไหนรู้ตรงนั้นก็จิตอยู่ตรงนั้นเพราะจิตคือรู้แต่สำนวนครูบาอาจารย์ท่านก็จะใช้คำว่าผู้รู้แต่มันไม่ใช่ว่าเป็นอัตตาตัวตนอะไระซึ่งวิญญ,ญาณขันนี้ก็เป็นการรู้ที่ที่เกิดตามอายัตนะต่างๆอายัตนะ,ะก็หมายถึงตาหูจมูก ลินกายใจนี้คืออายัตนะภายในอายัตนะภายนอกคือคู่กับรูปเสียงลินรสสัมผัสทีนี้ถ้าตาเห็นรูปอืมก็อ่ามันก็เกิดวิญญาณเกิดความรับรู้อ่าอยู่ตรงนั้นนี่ก็คือวิญญาณขันก็เป็นจักกูวิญญาณอทีนี้ผูกับเสียงอ่าน,นั้น มีหูมีหูในปกติเสียงเ,เสียงฟังได้จะเป็นวิญญาณเกิดขึ้นเสมอไหมอาจจะไม่นันเราสนใจสมมติว่าเราอ่านหนังสือแล้วเราคุยกันอาจจะมีเสียงลมเสียงนกเสียงรถแต่เราไม่ได้ยินเพราะวิญญาณไม่ได้เกิดที่หูมันมันเกิดที่อายตนะอื่นนั้นเพื่อการ การเห็นความเกิดดับเกิดดับของสิ่งทั้งหลายพุทธเจ้าจึงให้เราพิจารณาว่าความรู้เนี่ยไม่ใช่ว่ารู้เดียวฮะก็มีเอรู้เกิดที่ตามั่งเกิดที่หูมั่งเกิดที่จมูกมั่งแต่มันมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นอย่างก็เทียบกับถ้าเรามีไฟฉายเป็นต้นตรงกลางคขนมาทำอย่างนี้เร็ว แต่ตามันบอกว่าเป็นวงกลมใช่ไหมทั้งๆท,ที่เราสมองเรารู้มันไม่ใช่วงกลมแต่ว่าจะจะมองไม่บังคับไม่ให้เห็นเป็นวงกลมไม่ได้เพราะสมองบังคับมันก็จะเห็นเป็นวงกลมฉะนั้นเอรู้ดิมันมันมันไม่ใช่ว่าเป็นกระแสร,รู้มันก็เป็นเกิดดับ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 แต่มันเร็วมากเสียจอนรูสึกเป็นกระแสอน,นี้มันเป็นกระแสในความรู้สึก เป็นจิตก็เป็นตัวรู้อยู่ในความรู้สึกแต่พุทธองค์ก็ตสว่าเป็นกลางเรื่องเกิดดับเกิดดับทีนี้มันก็ยังมีอีกหลายคำเหมือนกันเหมือนจิตวิญญาณมันอะไรก็ปัญญาตขึ้นเรื่อยๆ,ๆแล้วก็จะมีเออซับที่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจที่แปลภาษาอังกฤษก็ยังยังมีอีกที่ทําให้อ่ สับสนได้อย่างยิ่งคนได้อ่านจิตวิทยาฝรั่งก็เป็นเรื่องอีโก้อะไรเงี้ยยิ่งไปกันใหญ่ฉอนั้นถ้ามาว่าเรื่องนี้เเราไม่ต้องคือถ้าถ้าใครสนใจศึกษาพระอภิธรรมก็ก็ไม่ผิดนะก็เป็นแนวทางหนึ่งแต่ว่าในภาคปฏิบัติไม่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นเป็นห่วงมากก็คือให้ให ให้สังเกตอาการอาการรู้นีจะตั้งชื่ออะไรก็เขาก็ไม่สําคัญเบิร์ตลุมโพชาท่านเคยสอนแล้วว่าถ้าว่ามันมีคนเอาผล,ลไม้มาให้กินผลไม้จากเมืองนอกเราไม่รู้จักชื่อแต่มันมันก็กินได้เหมือนกันใช่ไหมมันก็ไม่ต้องรู้จักชื่อก็ได้มันกินโอ้มันหวานดีมันอะไรดเีเรียกว่ารู้โดยไม่ต้องรู้จักชื่อก็ได้ สุดท้ายนี่ก็ก็มีคำเมืองคือมันโนใช่ไหมมน,นะมนโนอันนี้รู้มีมีวิญญาณมีจิตตะมีมันโนนี่เป็นสามคำที่ปรากฏในปัจจัยปิตกมนโนก็เป็นจิตที่ฟัง์กชันที่เกี่ยวกับความคิดมากกว่าเกี่ยวกับการเป็นที่ก็แปลงออกตามฟัง์กชันของจิต มันแล้วแต่ว่าจะอยากพิจารณาในมุมใน,ในมุมไหนรู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วอย่างฟงาุงซานคิดไปเรื่อยทั้งอดีตอนาคตบางทีก็เอาปัญหาในการทำงานมาคบคิดวงเล็บ อยู่ๆก็คิดแก้ปัญหาได้อย่างหนึ่งจากการคิดในสมามธิขาโมทนาอพอเผลอคิดจนพอใจหรือเบื่อก็กลับมาอยู่กับลมหายใจใหม่ได้ไม่นานก็คิดอีกต่อให้ตั้งใจแน่วแน่ก็เผลอทุกทีทำให้รู้สึกไม่พอใจตัวเองมาก มีวิธีที่ทำให้ไม่คิดเยอะขนาดนี้ไหมครับก็ไม่มีอะไรต้องใจเย็นมันมันก็ใช้เวลาไม่ใช่ว่าจะเหมือนจะเรียนภาษาต่างประเทศยเรียนได้หลายวันแล้วยังยังยังพูดอังกฤษไม่ได้อพอเรารู้ภาษาเริ่มภาษานี่ เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเป็นปีแล้วก็ไม่ได้ใจร้อนเรื่องนี้ให้รู้ว่าใช้เวลาแต่ถ้าถ้าทำไปเรื่อยๆไม่ถอแท้ในที่สุดก็จะได้แต่ระวางการสู้กับนิวรสู้กับกิเลสมันยังลมลุกคลุกคลานอยู่ก็ต้องใจเย็นอดทนาทา,น,านั่นเองแต่ที่นี้ เอ,เอ,เอตอน่ายเนี่ยคือเอาการที่ฟุ้งซ่านและไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็กเผลออะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆหาอุบายถือแก้ปัญหาไปเรื่อยๆทีน,นี้เราก็ขอเล่าถึงเอประโยคสุดท้ายที่ว่าทําให้รู้สึกไม่พอใจตัวเองมากอาอันนี้ก็คือนิวรณ์ นิวรณาข้อนี่มีนิวรข้อที่สองเรียกว่าพยาบาทนิวรซึ่งก็เป็นความความคิดในทางลบความคิดไม่พอใจส่งยังว่าบางบางครั้งจะปจะปรากฏในรูปแบบว่ามีเรื่องที่ใครเคยล่วงเกินเคยเอารัดเอาเปรียบเคยเปรียบเปลียนในอดีตมามาคิดด้วยความไม่พอใจหรือว,ว่าคิดถึงคนที่เราไม่ชอบอะไร ก็คิดโดยจิตเป็นอัคติทีนี้แต่บางทีไม่ใช่อดีตและความจำเป็นเหตุบางทีก็เอาเรื่องสิ่งแวดล้อมว่ามันร้อนเกินไปมันเย็นเกินไปมันยุ่งมากเกินไปอะไรทำไมมันเช้าเกินไปก็อเอาอะไรมันเป็นเป็นเหตุที่จะไม่พอใจ เห็นความไม่พอใจเหมือนเหมือนที่มันไม่พอใจมันมันอยากจะเอาอะไรสักอย่างเป็นข้ออ้างนะมันเหมือนจะเหมือนจะพยายาสแกนอะไรแบมบางทีมันจะมีอะไรสักอย่างที่ไม่เพอร์เฟกต์เพื่อจะได้ลงตรงนี้นะไม่ไหวแต่แต่ข้อสําคัญข้อหนึ่งคือคือไม่พอใจตัวเองคือตามเป้าว่าจะต้องทําให้ได้แล้วก็ทําไม่ถึง โอ้ตัวเองแย่มากตัวเองเป็นยางงั้นอย่างนี้นี่ก็ต้องระวังให้มากมก็ถือว่าเป็นเรื่องอเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องทำยากแล้วก็ทำไปเรื่อยๆถ้าจะตัดสินตัวเองอย่าไปอย่าไปเอาผลงานเป็นเครื่องตัดสินเอาความจริงใจและความความตั้งใจมากกว่า แต่จะไปไม่พอใจตัวเองทำไม lever. แล้วใครเป็นผู้ไม่พอใจใครใช่ไหมใะไหมต่าพูดว่าเราไม่พอใจเราเอกฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไม่พอใจฝ่ายไหนป็นที่ไม่พอใจ <c oughs> มันมันตลกดีมันมันก็ขอให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์ แล้วก็ที่สำคัญคือตอนตอน้นให้ให้กำหนดงานจุดประสงค์ว่ารนั่งเพื่ออะไรจะต้องป้องกันอะไรบ้างจะไม่คิดเรื่องอะไรบ้างาคือต้องติดขาดอย่างเช่นถ้าถ้าเราถ้าเราจะไปที่ไหนแล้วแล้วก็มีอ่ ส่วาคนติดการเล่นการพนันว่าจะเข้าไปอยู่ในเมืองจะไปเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วเราก็จำอย่าอย่าเพิ่งไปเล่นการพนันนะเ็าคง,ง,งไม่เล่นหรอกคงไม่เล่นนะเนี่ยคงไม่เล่นแปลว่าเล่นใช่ไหมอ่าคือถ้าไม่เด็ดขาดนะคิดว่าถ้าจะพยายามไม่เล่นคิดว่าเขาคง,งไม่เล่นหรอกไม่ดีอืมมันมันเล่นแน่นอนอ่าเพราะฉะนั้น เอเลยจะไปคบคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ไหมอก็คงไม่หรอกเมื่อนัา่างเพื่อน,นั่งสมาธิถ้ายัางนั้นมันก็คิดเหมือนกันแต่ถ้าถ้าเราเรานั่งลวอืวันนี้ต้องระวังอะไรบ้างอย่างเช่นถ้ามีอะไรที่อยู่ในสมองตอนนี้ที่เรากําลังกังวลอยู่เกี่ยวกับทางบ้านเกี่ยวกับการงานเ,เนี่ยคือตัวมานเราก็เลยต้องบอกตัวเองว่าจะสงบไม่สงบก,ก็บช่างมันแต่เราก็จะไม่ ปล่อยให้จิตไปคิดไปพอใจกับเอเอการคอบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะไม่ใช่เวลาเรื่องนั้นสําคัญอยู่ไม่ใช่ว่าไม่สําคัญแต่ว่าไม่เร่งด่วนถึงขันที่จะต้องคิดเดียวนี้คอยเอาไวท้ทีหลังแล้วถ้าเราถ้าเราเอเอคุยกับตัวเองตอนตอน้นในชัดเจนว่าอะไรเรื่องที่ต้องเอนังสมาธิคราวนี้นะ ตรงระหว่างอย่างเช่นง่วงเอปกติถ้าตื่นเช้าอ <c oughs> ตรงพอพออ่ดึกแล้วพอจะชอบง่วงดังนั่งสมาธินะ่ะจะได้อะไรก็ช่างมันแต่ต้องไม่ให้ง่วงทำยังไงจึงจะไม่ให้ง่วงหรือว่าตอนนี้กำลังกังวลเรื่องลูกเรื่องพอ่อเรื่องอะไรดังช่วงนี้ไม่ให้พูดไม่ให้คิดไม่ใช่เวลาอ่า นี่ก็เรื่องเรื่องเป็นอย่างว่าการฝึกให้ให้มีวินัยในความคิดบางเรื่องนิยอมรับว่าสําคัญต้องคิดไม่คิดไม่ได้แต่น,นี่ไม่ว่าน,นี่ไม่ปฏิเสธแต่เพียงแต่ว่าไม่จําเป็นต้องคิดเดี่ยวนี้ในเวลานั่งสมาธิพอถ้าเราได้ในข้อนี้เนะี่ยโอ้ยเป็นประโยชน์มหาศาลในตลอดชีวิตถ้าเราสามารถแบ่งเวลา เออเวลานี้เป็นเวลาที่จะคอบคิดเรื่องปัญหาการทํางานปัญหาครอบครัวปัญหาอะไรเวลานี้ไม่ต้องคิดโอ้ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วโอ้เรียกว่าเป็นวิชาชีวิตที่มีค่ามากอย่างอยู่ที่ทํางานอย่างอยู่ที่เราก็คิดเวลาคิดแล้วก็มีแต่พอกลับถึงบ้านแล้วอยู่กับอยู่กับแฟนอยู่กับ คุณพ่อคุณแม่อยู่กับลูกไม่ไม่เอาไอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเรื่องที่โรงเรียนหรือเรื่องคนนั้นคนนี้เข้ามาด้วยเนี่นเป็นประโยชน์ทำได้แต่ตือก็อยู่ที่การฝึกทันตั้งใจทำล่อยอยทำสม่ำเสมอทำอย่างต่อเนื่องอยากทราบว่าการนั่งสมาธิ การทำสมถะกับการทำวิปัสสนาต่างกันอย่างไรต้องทำเรื่องลำดับก่อนหลังอย่างไรหรือไม่ฮเราควรทำตัวทำใจอย่างไรเมื่อต้องทำ เราควรทำตัวทำใจอย่างไรเมื่อต้องทำงานกับคนที่พูดหวานแต่ไม่จริงอ,อ่าเรื่องสมถะกับวิปัสสนาอ่าดีาทงตัง้งเอเท้าค้ามี่คือให้แบ็กกราวนด์ว่า สองคำนี้ในพระไตรปิฎกจริงๆเนี่ยปรากฏน้อยมากอือ่าโดยที่มักจะมีความหมายความหมายดังเดิมอ่าก็เป็นอาการของจิตหรือเป็นเป็นแนวทางพัฒนาจิตอย่างเช่นในภาวนาสีของเราจิตภาวนา ก็คือสมถะอันนี้แล้วปัญญาภาวนาก็คือเป็นไฟวิปัสสนาทีนี้อตอนหลขอโทตดเยทินจัดจลำดับอตอนหลังลัางล้งพุทธการไปแล้วในรุ่นอัธกถาเ,เริ่มจะมีการ สอนว่ามีสองแนวทางการปฏิบัติมีแนวทางสมถะกับแนวทางวิปัสนามีทางเลือกอย่างตอนหลังก็มีไอ้สํานักที่พมา่าที่เผยแพร่มาถึงเมืองไทยแล้วทั่วโลกว่าจะเอาแต่วิปัสนาอย่างเดียวไม่เอาสมถะเหมือนเป็นทางลัดไม่ต้องเสียเวลากับสมถะ หรือว่าสมถะก็ไม่เกิดปัญญาอะไรหรอกก็แค่ก็แบบดูถูกว่าสมถะเหมือนก็แบบไม่ใช่พุทธแท้แต่พุทธแท้จะต้องวิปัสสนาแล้วันเป็นแยกออกจากกันอืมเจาทั้งฝ่ายฝ่ายสมถะฝ่ายฝ่ายวิปัสสนาที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายวิปัสสนาก็จะมีปัญหาบางถ้าดูพระจัยปิตก ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีหลักฐานรองรับความคิดแบบนี้เลยอย่างเช่นดูอริยมรคมีองแปดอย่างที่เราสวดกันเมื่อวานนี้ว่าสมาสมาธิก็เป็นอ,องค์สุดท้ายในอริยมรคมีองแปดแล้วพุทธองค์ให้ความสําคัญมากทั้งท่านในพระสูตรหลายพระสูตรก็ถือว่าใอาริยมรคมีองแปดเจ็ดขอแรกเป็นปริวานของสมาสมาธิ แล้วสมาสมาธิท่านอธิบายหมายถึงฌานปฐมฌานทุตยฌานตติยฌานจตุทะฌานที่นี้เมื่อพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับสมาธิมากหรือสิ่งที่ทางฝ่ายวิปัสนาเรียกว่าสมาถะมากแล้วทำไมจะต้องปฏิบัติแบบไม่ต้องไม่ต้องมีสมถะ ไม่ต้องมีสมาธินอกก็มีคำอธิบายว่านั้นก็หมายถึงว่าในคณะจิตก่อนจะปั่นลุรมต้องมีฌานแต่นอกจากนั้นแล้วไม่ต้องมีมันจะมีเฉพาะในเวลาจะปั่นลุเท่านั้นหรือว่าจะต้องสมาธิแบบที่เรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิอ่อนๆเท่าคอแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ก็มีการถกเถียงกันในในท่นนานวิชาการตลอดหลายร้อยปีน,นี่ก็พยายามสรุปอ๋อ,อ,อแล้วเราก็ควรจะกล่าวถึงความหมายของสมระในภาษาไทยนี่ว่าสามถะในในภาษาไทยก็ก็กกบบเขาก็แปลว่าอ่ามักจะแปลว่าสันโดษมากกว่าใช่มโอคนนี้อยู่แบบสมรรมาก นี่กาคความหมายของคำสมถะนี่อาจจะชวนให้สับสนกันโอเคเนี่ยก็กล่าวสรุปในบางส่วนทีนี้อาตมาจะขอให้อธิบายว่าสมถะเป็นคำที่ใช้หมายถึงการปฏิบัติในการแต่งจิตให้งดงาม ไม่ใช่ว่าสมถะคือจิตนิ่งอย่างเดียวคือเอ่อคือการเจริญด้วยเมตตาด้วยด้วยชันทะด้วยความอดทนด้วยอะไรไอคุณธรรมอะไรต่างๆที่เราพัฒนาอันนั้นคือการปฏิบัติฝ่ายสมถะคือเป็นเป็นฝ่ายการปรุงแต่งจิตให้งดงามให้มีคุณภาพให้มีสมรรถภาพให้มีประสิทธิภาพสุขภาพอะไรฮะ อ้น,นี้ก็เรื่องของสมรรถนนั้นวิปัสสนานี่ก็คือรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งอตอนหลังนี้ที่ที่ทำเป็นชื่อของเทคนิคการนั่งสมาธิตั้งชื่อว่าวิปัสสนาเพราะเป็นเทคนิคที่จะมุงตรงต่อการรู้แจ้งเห็นจริง นั้นเดิมเนี่ยวิปัสนาคือการรู้แจ้งเห็นจริงต่อมาความหมายขยายออกมากลายเป็นว่าแนวทางปฏิบัติที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริงเช่นการการดูความเกิดดับในทองหรือว่าปฏิบัติแบบคุณโกงกาอะไรเลยใน <c oughs> ก็จะแต่แต่ละสำนักก็อ้างชื่อว่าวิปัสนา แต่ถ้าจะเอาความหมายดั้งเดิมในปัจจัยปิโตกอัตมาว่าไม่ใช่แต่ว่าเป็นเป็นคอวัดปฏิบัติที่จะเน้นในในในทางด้านปัญญาและแนวความคิดและแนวปฏิบัติที่จะตรงต่อวิปัสสนาทีนี้ดังเดิมนั้นพุทธเจ้าท่านสอนเรื่งจิตว่าจิตจะต้องมีทั้งสมถะทางวิปัสสนาหมายถึงว่าจิตจะเจริญในธรรม ต้องมีคุณธรรมด้วยแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยพร้อมกันในอันตราที่พอดีกันแต่ในระหว่างการปฏิบัติอาจจะมีบางช่วงที่จะเน้นในคุณธรรมเน้นในในทางจิตใจมากกว่าในบางช่วงบางเวลาเน้นในทางปัญญามากกว่าในพอคำเปรียบเทียบที่ค่อนข้างชัดเจนก็ก็เดย ท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านเปรียบเทียบจิตใจเหมือนมีดท่านบอกว่ามีดจะดดจะตัดจะตัดอะไรได้ดีอจะต้องมีคุณสมบัติสองอย่างหนึ่งก็ต้องคมสองก็ต้องมีน้ำหนักท่านว่าความคมของมีดเหมือนวิปัสสนาน้ำหนักของมีดเหมือนสมถะแต่ถ้าจิตจิตดวงเดียวฮะ จะต้องมีน้ำหนักด้วยจะต้องมีความคมด้วยคือไม่ย้งว่าจะมีเอ่อจะต้องมีคุณธรรมด้วยจะต้องมีปัญญาด้วยดังนในการในการภาวนาจะมีบางช่วงที่เราอาจจะเน้นทางสมถะหรือว่าทางการปรุงแต่งจิต อย่างอย่างเช่นในในการกำหนดลมหายใจตอนจะใช้การคิดพิจารณาอะไรน้อยอจะเน้นมันจะเป็นไฟสมถะม,มากกว่าแต่ลมหายใจถือว่าเป็นกรรมฐานที่ ที่ว่าเป็นมงกุฎเป็นเป็น,เป,นเป็นยอดการอารมณ์กรรมฐานเพราะลมหายใจอ่าเป็นสิ่งกำหนดที่อ่าใช้เป็นที่เกิดสมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้เพราะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้เปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยมายถึงว่าถ้า จิตใจเราหยาบลมหายใจก็หยาบจิตใจละเอียดลมหายใจก็ละเอียดลมหายใจมีความสัมพันธ์กับทั้งกายทั้งใจเราก็จะกำหนดลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวก็ได้ซึ่งเป็นการปฏิบัติซึ่งเอเอดตวดตัวสมถะมีบทบาทใหญ่ ัวปัญญาก็ก็คอยนุนหลังแต่มันจะถึงอีกขั้นหนึ่งที่เราสามารถเอาลมหายใจเป็นเป็นที่พิจารณาที่พิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนาตาส่วนนั้นก็ทางฝ่ายวิปัสสนาออกมาเป็นมีบทบาทใหญ่ซึ่งคุณธรรมอะไรต่างๆช่งสติเช่นความ ปิติสุขอะไรนี่ก็อยู่นุ่นหลังสรุปแล้วว่าสองอย่างนี้ไปด้วยกันเพียงแต่ว่าอันไหนจะมีบทบาทสำคัญกว่ากันอันไหนจะเป็นไฟล์ไฟล์ไฟล์ทำงานนะยูจะเป็นไฟล์สนับสนุนแต่จะเอาแต่ฟไฟล์ดไฟล์หนึ่งอ่ามันไม่ได้ดังนั้น ในการภาวนาไม่ว่าจะตั้งชื่อว่าสมถะจะตั้งชื่อว่าวิปัสสนาไม่สําคัญสําคัญก็ก็คือจะต้องอนําจิตออกจากนิวรณ์ออกจากกิเลสถ้ายังมีนิวรณ์อยู่ในใจยังมีกิเลสหาข้อนี้สมถะก็ไม่ใช่วิปัสสนาก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่อแต่ในการที่จะน้อมจิตออกจากกิเลส เชยนิวรนจะใช้เทคนิคที่เน้นการการกระทําที่ไม่ต้องใช้ความคิดเลยเช่นกําหนดลมหายใจก็ได้หรือจะใช้การภาวนาที่ใช้สมองใช้ความคิดไว้ก่อนบ้างก็ได้อย่างเช่นพิจารณาความความตายพิจารณาร่างกายอาการ32มสิบสองอะไรคือ คือมีการคิดมีการใช้สติปัญญาของเราแต่ก็ก็จุดมุ่งหมายอันเดียวกันเพื่อจิตจะปล่อยวางความฟุง้งซ่านความง่วงเหงาหานอนแความเพลินอยู่กับความคิดกับอารมณ์อะไรต่างๆอน,นี้เป็นตน้นเราไม่จำเป็นต้องไปตั้งชื่อว่าสมถะว่าวิปัสสนาคือเราก็ต้องมีทั้ง คุณธรรมต้องมีปัญญาทํางานร่วมกันในอัตราที่พอเหมาะในการที่จะนําจิตออกจากนิวนรณ์พอจิตออกจากนิวรณ์แล้วเป็นสมาธิมันจึงอ,อยู่ในขั้นที่ทางฝ่ายปัญญาเริ่มจะมีะบทบาทมากขึ้นลํลำดับโมงในเวลานะคำสุดท้าย เราควรทำตัวทำใจอย่างไรเมื่อต้องทำงานกับคนที่พูดหวานแต่ไม่จริงมันมันก็มีทุกอย่างนะคือก็มีเอขนพูดหวานอ่าไม่ไม่จริงผูดหวานแต่จริงผูดขมไม่จริงก็มีนพูดขมก็จริงก็มี คนมันมีหลากหลายนะมันอันนี้นก็คือการปฏิบัติของเรา <c oughs> พอพออยู่กับคนเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนี้ที่อาตมาได้พูดบ่อยๆยนี่เราทำความดีอ่าเราจะเกิดอะไรขึ้นแต่บางก็แล้วอทำทาดีก็ก็น่าจะได้ได้ดีน่าจะได้เป็นที่ ยอมรับที่ยกย่องมินแต่แล้วที่เห็นชัดในเราทําความดีบางคนจะอนุมูทนาอย่างเช่นในนอนในพวกเรล่านี้อนุโมทนาคนทาความดีพอเราเป็นผู้ฝ่ายดีแต่บางคนเอเขาเห็นเราทำความดีเขาก็อนุโมทนาแต่ไม่จริงเ,เขาเประจบประแจงหวังผลประโยชน์ อะไรพูดหวานเพื่ออยากได้อะไรสักอย่างอ่าซึ่งเวลาคนชื่นชมกับผู้มีปัญญาก็จะรู้อยู่เสมอว่าการชื่นชมมีชื่นชมจริงชื่นชมไม่จริงก็ไม่ได้หวังว่าคนชื่นชมจะต้องจริงผิดหวังคนที่ชื่นชมไม่จริงใจเออถือว่าโลกมันเป็นอย่างนี้อมันเป็นอย่างนี้เองแต่เราก็ระวังตัวอ่ถ้าเรามีปัญญาอย่างนี้ใครชื่นชมเราก็ไม่หลง พอเราเราก็จะเชินชมเนะี่ยเชินชมด้วยความวังดีแต่ไม่ตรงประเด็นก็มีเฉินชมเกินพอดีก็มีทั้งทั้งที่เขาจริงใจเขาเืินชมเนี่ยก็ไม่จริงใจแต่ว่าเชินชมในสิ่งที่ควรเืินชมก็มีเม,มื่อมีมมีหลายอย่างทีนี้บางคนเราทําความดีบางคนเฉยเลยอืมไม่ไม่เห็นหน่าตื่นเต้นอะไรเลย ธรรมดามบางคนเห็นเราทำความดีเขาอิจฉาบางคนเห็นเราทำความดีเขารังเกียจวันปีก่อนเนี่ยอาจารย์วิทิตก็ส่งบดความในนิสัยจำมมิชนรายสัป,ปดาห์ให้อ่านเรื่องนักวิชาการคนหนึ่งที่ว่าเ,เมืองไทยกำลังเสียหายเพราะคุณธรรมอะไรเงี้ยก่อ <laughs> นแบบสมัยใหม่ ดังนั้นเอเอ,เ,อเราเราเราต้องรู้ว่ามนุษย์เรามันมีทุกประเภทโลกธรรมต้องมีอยู่ยปีหวังอะไรเราอยู่ในโลกก็ต้องเจอโลกธรรมทำไมเราเราอยู่ในโลกเจอโลกธรรมเราจึงน้อยใจเสียใจเหมือนว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเอาแล้วทำไมฮะ คนคนพูดหวานแต่ไม่จริงใจเพราะอะไรเพราะบางคนนี้ไม่เชื่อมั่นในตัวเองกลัวกลัวคนอื่นจะไม่ชอบนั้นก็ต้องเอาใจทนทุกคนแต่ไม่กล้าปฏิเสธใครไม่กล้าคัดคางไม่กล้าอะไรก็หวานหวานหวานแบบเลยถ้าม,มีใครตักถามว่าเอ๊ะทำไมพูดอย่างนี้มันมันไม่ถูกนะเขาไม่รู้นะไม่ไม่กล้าพูกลัวเขาเสียใจ พูดหวานแต่ไม่จริงใจเพราะเพราะกลัวคนเสียใจไม่รักความจริง <c oughs> ต้องการจะความสามัคคีแบบแบบแปลกปลอมความสามัคคีแบบไม่พูดความจริงไม่พูดอะไรกระทบใจใครมันเลยจะได้อยู่กันได้ นั้นเราจะทำจะทำใจยังไงมันก็ต้องเออมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าก็มีผลกระทบต่อตัวเองคนกระทบต่อองค์กรต้องหาเวลาไปให้เสียงสะท้อนโดยความเป็นเพื่อนเป็นกาลยานมิตรให้ทราบว่ามันเกิดมีปัญหากับเราอย่างไรบ้างแต่จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนไม่รับรองนะก็บกาบางคนเขาไมา่อยากฟังในคนแบบนี้ก็มีเหมือนกัน เอาละวันนี้ก็คงสมคนทเวล